ชิมผมชิมนี่กันไหมเออแล้วกินเยอะแล้วดิเยอะแล้วไปบอกก็รู้อ้าวอีกหนึ่งคำถามฮะการเรื่องมาเรื่องแบบสุดตัวสุดตัวกันบ้างเนาะเออเรื่องงานส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวครับเขาบอกว่าของคุณเนี่ยนะฮะเรื่องของคุณเนี่ยแม่มันอ่านได้เลยป่ะเนี่ยสอโซ่กอไก่มอม้ากอไก่เนี่ยฮะอะไรเนี่ยครับคุณอ่านถามก่อนชุดนอนที่บ้านเป็นชุดนอนแบบไหนชุดนอนไม่ใช่ไม่ใส่บักเตอร์ไม่ใส่ไม่นอนก็แล้วแต่ผมแต่ผมเป็นคนชอบสบาย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 ไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยสบายสบายขาสั้นบ้างขอเสื้อนอนผ้าที่มันใส่สบายใส่แล้วใส่ซ้ำใส่อีกอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะจริงๆแล้วใส่สักสองสามวันก็เปลี่ยนครับเพราะเราใส่นอนเราไม่ได้ไปไหนไงถ้าไม่มีเหงื่อถ้าไม่มีเหงื่อเราก็เปลี่ยนเลยใช่ไปที่มันที่ใส่อาทิตย์นึงเดี๋ยวใช่เหมือนพี่เดี๋ยวน้องเขาคือใส่มันใส่ชุดนอนไม่มีเหงื่อแล้วก็ตากผึ่งไว้ได้แล้วก็มาใส่ใหม่อีกวันนึงเนาะอันนี้เปลี่ยนทุกวันนะมาอธิบายเลยมันต้องเปลี่ยนทุกวันแสดงว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใช่ว่าคนสะอาดไม่ใส่ใส่ชุดนอนใช่ถูกจริงไหมจริงเขารู้ไม่จบครับไม่จบครับแม่เปลี่ยนทุกวันไหมครับผมล้อเล่นนะแต่มันเป็นนิสัยส่วนตัวเมื่อก่อนไม่มีเสื้อเยอะไงเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยเราไม่มีตังค์ซื้อเสื้อเข้าใจไหมเราต้องใช้ซ้ำๆเราต่อโอ้สำหรับติดนิสัยมาถึงตอนนี้ครับเดี๋ยวก่อนเรียกร้องอะไรผมครับเดี๋ยวพี่มาร์คยอดสูงเท่าไหร่178ผมสูง150กว่าโอ้โหพี่บาสโอ้โหทำไมทีมงานใจร้ายอะอย่างงี้ก็ได้อะอย่างเงี้ยมันขึ้นตูดเดียนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบสายเดินประจำอะเพลงที่ร้องเพี้ยนหนักมากมีไหมฮะไม่มีค่ะว่าร้องพอทุกเพลงยากที่สุดในความรู้สึกเราโอ้ยของพี่โตทุกเพลงเลยพี่โตเพราะมันแบบสูงเอฟไปเลยโอ้อย่าวัดใจมันหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนจะฝ่าไปไอ้ยักษ์ใช้ชะตาโยคุณตามไปที่นี่แหละครับเห็นบ้างถ่ายพี่โตนี่จะร้องยากจะร้องคือพี่โตเขามีเสียงที่เหมือนกับหนึ่งในล้านจะมีเป็นเสียงสูงแล้วก็แหลมเป็นโทนของเขาที่เราจะร้องตามยากมากๆคือผมจะฝึกจากคนที่ร้องเสียงสูงมากๆเพราะผมแบบเป็นคนชอบเสียงสูงครับซึ่งแบบฟังแล้วพี่โตเนี่ยแหละร้องยากสุดเอาแสดงนั่นแสดงว่าบาร์อยากเป็นนักร้องก่อนอยากเป็นแสดงป่ะจริงผมชอบมันมีความรู้เรื่องการร้องเพลงมากกว่าผมอยากเป็นนักร้องล็อกครับใส่ล็อกเลยเหรอแต่หน้าผมไม่ค่อยจะให้ ถ้าเป็นล็อกจะเป็นล็อกแบบดูชิคกี้ไม่แบบนี้ไม่ญี่ปุ่นเลยล็อกหวานๆเลยใช่ไหมผมชอบที่ไทยเนี่ยผมชอบที่ไฟยิ้มเล็กไปครับไฟผมยาวคือล็อกมันเป็นล็อกแบบล็อกอันโลแล้วก็คือมันไม่ได้แบบล็อกสมัยใหม่ผมชอบอะไรที่มันคลาสสิกโอ้โหแล้วผมยาวๆเนาะแล้วผมยาวแล้วกางเกงหนังนะโยกไปโยกมันได้ไปลงแล้วล็อกสุดเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอไม่ได้ไปเลยแล้วยังไม่จบจะไปไหนเราชอบสายล็อกถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวลองดูอยากเป็นล็อกสตาร์ล็อกสตาร์นี่คือจะประกาศว่าจะเป็นเสือพี่เดี่ยวแล้วหรอครับยังครับตอนนี้อยู่ SD5 เป็นล็อกเล็กๆใน SD5 ก็ได้ครับเอาล็อกเล็กๆบางทีร้อง5คนแอบร้องล็อกนิดนึงพี่บอกว่าบ้านเป็นล็อกไปเราต้องปรับนะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ล็อกกันใช่ล็อกเสียงจะโดดขึ้นมาไอ้บ้านนะใช่ครับไปมาหลายที่ครับพี่บานครับมีเรื่องอะไรที่เราแบบไอบนเวทีไหมไอนะไอกางเกงหลุดไปแม่ลืมแบบนี่ผมเอาเคลียร์นี่ก่อนแค่ขี้มูกเนี่ยทุกคนบอกแค่ขี้มูกคือผมไม่ได้แค่ขี้มูกบางทีผมเป็นภูมิแพ้ที่เวลาเจอฝุ่นคันจมูกตลอดสิบปีรู้
ไม่แต่ว่าเราอันนี้เราอยากบอกไงว่าเราคือจริงก็ดูไม่ดีแหละมันทำยังไงมันเหมือนกับแบบมีอะไรเดินอยู่ในจมูกอ่ะมันก็ต้องทำอยู่แล้วใช่อย่างให้ทุกคนเข้าใจเป็นทุกงานอ่ะไม่ใช่ทุกงานทุกงานแหละในทุกรูปอ่ะเราเป็นคนแพ้รักษาไม่สิโอ้ป้าค่ะมามามาอยู่กับพี่อย่าพาอย่าพาไปค่ะเลี้ยวคนเดียวธรรมดาหนูบอกธรรมดากำลังจดจำมากเหมือนมาทำภูมิแพ้แต่พกมาจิ้มในหัวใจได้น่าจะทำแล้วก็ลืมเลยอันน่าจะเป็นซิกไม่รูดเกิดอะไรขึ้นนะร้อนอึดอัดมันใหญ่เลยค่ะหายใจไม่ออกโอ้คิดดูร้องเพลงคนดีท่าอยู่เลยเอ็ดดีไฟเป็นแบบไฟว้าวไปลืมแต่ลงมาก็ยังไม่รู้ตัวนะฮะมันรู้ตัวทีตอนอยู่บนรถตู้แล้วในคลิปมีไหมในคลิปมีไหมไม่น่ามีเหรอใครแอบถ่ายไว้ไม่ได้แอบเพราะถ่ายไม่ไม่น่าจะเก็บไว้ดูเก็บไว้ดูเองถ่ายไม่ดูเองไม่ลงโทษนะลุกเห็นอันดับแหวนป่ะไม่บอกไม่ได้ความลับของเราความลับเหรอใช่อ๋อเหรอมันเป็นมันรู้ว่ามีแย่จริงอีกเรื่องครับเรื่องแปลกๆกับแฟนคลับเรื่องแปลกๆมีแฟนคลับแปลกๆไม่ที่อื่นไอ้แปลกสุดแล้วอย่างคนไทยอ่ะเราพูดกันรู้เรื่องแต่อย่างคนจีนอะไรเงี้ยคนไทยนี่แหละแปลกเหรอมีไหมคนไทยนี่แหละแปลกไปต่างประเทศถ้าเป็นสมัยก่อนต่างจังหวัดได้เห็นไม่พลาดอะไรศิลปินมาเงี้ยเด็กก็จะขับมอเตอร์ไซค์ตามรถตู้อะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้เบสิกนะนี่เบสิกขับรถตามรถตู้อย่างเงี้ยใช่แล้วก็ถือป้ายเฮ้บาสบาสนี่ยังแล้วมีรอบคันเลยเคยเจอหนักก็คือเหมือนกับเราคือไปที่จีนเงี้ยเขาบอกว่าห้ามออกไปไหนเพราะมีแฟนคลับรอแบบอยู่ข้างล่างเยอะมากคือถ้าเราไปอ่ะ security จะแบบดูแลไม่ทำไม่ได้เพราะมันเยอะจริงแล้วเหมือนกับเราก็อยู่ในห้องก็มีคนมาเคาะห้องตุ๊ก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 คนหรือเปล่านั่นสิอ้าวไม่ใช่คนครับผมแล้วก็เหมือนกับเราก็เปิดไปปุ๊บของวางเต็มเลยเอาของมาให้แต่ว่าแบบเอามาให้หน้าห้องคือแบบขอแล้วก็วางแล้วก็เราแอบมองปุ๊บเราเห็นหัวแบบปึ๊บหลบแอบดูอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะที่พี่สกิลตี้เนี่ยต้องเปิดห้องมาเสร็จปุ๊บไปดูตรงผ้าม่านไปดูใต้นู่นใต้นี่ในห้องน้ำเปิดอ่างดูมีอะไรไหมโอเคไม่มีเข้าห้องได้ก็แต่บางทีมันก็น่ากลัวกว่าถ้าไปต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเกิดเขารักเรามากเขาแอบใส่อะไรไปอะไรเงี้ยนะก็จริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจเขาเพราะว่าเขาอ่ะอยากเจอเราเขาอยากเอาของมาให้เราเขาแบบมันคิดถึงเราไม่ได้เจอเราบ่อยอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้เอากินไหมล่ะก็ทำบ้านไปกินก็หิ้วกลับมาแล้วพี่กินให้เอาแล้วพี่สัญญาจะหมดให้ซักให้เรียบเลยแล้วตอนกลางคืนพี่แบบหลับแล้วก็วิ่งใครทำไมเว็บแป๊บติดในหัวเนี่ยเมื่อแป๊บผ่านไปตัวผีนี่ก็มีลูกเก่งจังเลยครับอ้าวเรื่องโก๊ะที่มักเกิดขึ้นบ่อยแฟนคลับครับคิดว่าอะไรที่มันโก๊ะที่สุดในบาสโซเดตเยอะเหรอเฮ้ยผมแบบออกจะฟูจ้าคือแบบหล่อแนวนะฟูยกตัวอย่างเช่นเรื่องโก๊ะสักหนึ่งเรื่องเดินเลยห้องมีไหมเท่าไหร่เดินเลยห้องค่ะเดินเลยห้องเลยห้องหรือไม่ใช่เดินเลยห้องแต่งหน้าแล้วพี่เดินมาไหนไม่รู้รู้นี่คือที่แต่งหน้าก็ออกไปห้องน้ำเอาจริงกำลังเก๊กอยู่ไงแล้วแบบเก๊กไม่รู้ว่าห้องอยู่นี่เดินไปนู่นเลยก็ต้องคิมหน่อยเขามีกล้องเห็นไหมเนี่ยกล้องจับตลอดไหนลองคูมีอะไรเรื่องโกนเรื่องกลัวไม่มีแล้วไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศอยู่บ่อยอันนี้ถามไปแล้วเจอกันคนเจอก็เจอผีไหมเคยไปที่เกาหลีครับเกาหลีที่ผมเป็นคนเห็นเกาหลีไปในช่องฟูมันฝนตกฝนมันตกมันเป็นอะไรน้องเร็วนี่วันที่พี่บ้านเขาไปเกาหลีกันเนี่ยพวกเราได้ไปฉี่ที่บ้านไหมเ
ี่ยแก๊งเนี้ยไปแน่ๆเลยเนี่ยไม่ได้ไปพี่ไปเหรอไปหลายรอบเหรอไปหลายรอบโอ้จะลงทางไปไปเชียร์ด้วยไปทุกที่สุดยอดเลยเที่ยวไปทุกที่กันหมดเลยเนี่ยหลายคนเลยเจออะไรจริงๆอ่ะผมต้องบอกว่าผมเป็นคนเห็นตลอดเพราะผมมันมีองค์ยาอันนี้โมอันนี้โมพี่แดนผมมีองค์จริงเดินที่ไหนไหนแม่ดีจริงอ่ะก็ผมอ่ะเวลามุดนอนอยู่เราจะรู้สึกแบบเหมือนผีอำอ่ะเคยเจอผีอำมาแต่เรามองเห็นลุงคนนึงซึ่งใส่หมวกตัวสูงๆก่อนที่จะอะไรนะอะไรนะตัวสูงๆใส่หมวกคนนี้ก็ใส่หมวกก็ใส่หมวกใช่ไหมแล้วก็มายืนหัวเราะหัวล้อมาวิ่งเล่นรอบเตียงบ้างเนี้ยคือสิ่งที่เราเห็นตลอดแล้วก็ครั้งแรกที่เราเจอคือเขาหัวล้อแล้วเราก็ค้างคาเราก็ไปเสิร์ชในเน็ตดูว่ามันจะเป็นไรหรือเปล่าแล้วเราก็อ่านเสิร์ชว่าไงอ่ะบัดเสิร์ชในเน็ตเพิ่งขัดซิลมันกำลังหมดซิลกำลังมาเสร็จปุ๊บเร็วๆเราก็ไปเสิร์ชในเน็ตแล้วเราก็ดูว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าเพราะหรือจะโดนอะไรหรือเปล่าสรุปอ่านมาเขาบอกว่าจะได้สิ่งที่กำลังจะทำอยู่หรือที่ไปทำมาที่เราตั้งใจทำก็คือตอนนั้นผมแค่เดือนเกี่ยวเดือนเขาบอกว่าจะได้ไม่ต้องห่วงคือมันได้แน่ๆอะไรเงี้ยสรุปได้เดือนเกี่ยวเดือนจริงๆซึ่งเราฝนลุกมากแล้วหลังจากนั้นอ่ะลุงคนนั้นอ่ะจะมาตลอดแต่ในรูปแบบก็แล้วแต่ลุงเขาเลยยื้อครั้งแรกเขามาหัวเราะแบบขำๆแบบสนุกสนานเลยเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาจะมาแบบทีลุงแก่แล้วนะลุงวิ่งมากวิ่งเก่งแบบโอ้โหวิ่งรอบเตียงเราก็คือถ้าคนเจอมันจะกลัวถ้าคนไม่เห็นมันไม่กลัวหรอกเราเจอมันก็ลุงยิ้มได้แล้วลุงแบบไม่ไหวแล้วลุงอะไรประมาณนี้ใช่บางทีก็เห็นลุงยืนยิ้มอยู่ยืนอะไรอย่างเงี้ยประจำก็ลุงแปลกแหละมีครั้งหนึ่งพีคลุงคนเดิมมานะมีลุงอ่ะกำลังเพื่อนผมเบสทุกคนน่าจะรู้จักเบสนอนอยู่ข้างลุงโน้มมาเลยลุงโน้มมาจะจับไอ้เบสแล้วจะจับเบสปุ๊บปุ๊บปุ๊บมือผมนอนอยู่งี้สักพักเหมือนมีคนจับมือผมอีกข้างหนึ่งผมหันไปเป็นผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วผมยาวมากๆแล้วจับมือแล้วพุ่งออกไปตรงหน้าประตูเลยแล้วคือผมก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหันมาลุงก็ไปแล้วผมตื่นผมก็พยายามปลุกเบสว่าเบสเมื่อกี้มีคนจะจับมือเหลือมาก็หลอนนะผมเป็นคนเห็นอย่างนี้บ่อยอันนี้คือที่ไหนน่ากลัวเนาะเป็นคนมีเซนต์เนาะในชวนคนชวนเรื่องชวนยังไงแล้วเดี๋ยวผมแค่สงสัยว่าไอ้วันที่ก่อนจะรู้ว่าเราไปได้งานที่เราต้องการอะไรเงี้ยลุงมาเดินอยู่รอบๆจะมีกระติกกระไทยเซิร์ฟเน็ตยังไงไม่คือไม่ที่อยู่จากห้องหรือบทหาบทสวดพิมพ์โสมักอวาอะไรอย่างเงี้ยใครเคยแบบเจอฝันว่าแบบฝันว่าตกเหวแล้วก็ไปเซิร์ชเน็ตอะไรเงี้ยเซิร์ชนะนี่แหละมันก็เหมือนกันเราคิดว่าเป็นความฝันจริงๆเราเห็นจริงๆเราไม่ได้เห็นถ้าผมเจอลุงมาฮือผมก็ฮือแรกเข้าไปเลยมันหลับตาไม่ได้นะแต่มันหลับตาได้แต่มันพอลืมตามันก็เลอะที่แปลกนี่แหละแล้วไปต่างประเทศไปเจอที่เกาหลีนอนอยู่กับพี่เต้ใช่คุณตาได้กับพี่เต้สองคนผู้โชคดีนอนอยู่ปุ๊บเราก็นอนแล้วฝนมันตกมาไม่เกี่ยวนะฝนตกไม่ถึงเดียวตกมันดังแล้วในตู้มันก็เริ่มสั่นแล้วก็แบบพยายามตื่นพอเราตื่นได้ปุ๊บครับเราบอกพี่เต้ขอนอนด้วยดิพี่เต้บอกแล้วขอบคุณครับพี่เต้สรุปเราคิดว่าพี่เต้จะหลบทางให้พี่เต้นอนด้วยดิพี่สรุปไม่ได้ขยับให้ผมเลยผมก็ต้องกลับไปนอนที่เดิมซึ่งมันก็จะเจอเสียงแบบน่ากลัวอย่างนี้คิดไปเองหรือเปล่าพี่เต้ไม่ตื่นแล้วตื่นเช้ามาพี่เต้บอกวันหลังเรียกพี่ดิไม่ได้ไม่โดนตอนนั้นมีแค่พี่เต้ไงใช่ก็เจอบ่อยเฮ้ยซาวมานักกว่าทีแกแล้วก็ทักแหาไปเนาะไปเสิร์ฟเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องโอ้ยผ่านมาแล้วเนี่ยดูดิสคริปต์ไปหมดเลย
นึกถึงตัวเรื่องนี้ด้วยนะแล้วทีมงานก็เขียนอะไรดีบ้าบอยดีเขียนนะฮะผ่านไปผ่านไปอันนี้ก็เป็นการทำความรู้จักแบบใกล้ชิดมากคือไม่มีใครเคยรู้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่มีใครเคยรู้ประมาณไม่เล่ายังวันนี้แง่เล่าแล้วอยากให้สิ่งนี้ออกไปจากเราไหมหรือว่าคิดว่าดีแล้วเป็นเทพมาปกป้องเราเหมือนผมมีองค์ที่อยู่กับผมอยู่องค์นึงก็เนี่ยหัวเราะอีกอ่ะไม่ใช่องค์นั้นนะก็ไม่เหมือนนี่คือมีแบบองค์ที่อยู่กับผมตลอดครับผมไปที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าองค์นี้มาเขาก็ดีนะเขาเหมือนปกปักรักษาเราของบ้านนี่เชื่อนะไม่ใช่ลบหลู่นะจริงต้องผมไม่เชื่อเลยผมไปวัดแขกปุ๊บเขาทักเลยมาเขาทักเป็นวัดแขกใหญ่ที่เชียงใหม่อ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยมาแล้วองค์นี้มาเลยมาพูดได้ไหมเฮ้ยเป็นองค์พิคเนตครับเขาบอกว่าพิคเนตมาวันนี้แล้วเหมือนเขาก็จัดอะไรไม่รู้ให้เราก็ตกใจแล้วก็คือจะไปไหว้พระไงเออแล้วก็ตกใจไม่น่าเหมือนไปวัดแขกเอ้าเหรอก็งงว่าเขาทำไงพี่ก่อนเหรอหัวตั้งแล้วตั้งไม่ลงแล้วก็มีองค์เทพองค์เทพถ้าองค์ท่านอยู่เดี๋ยวองค์ว่าองค์รับถือรับถืออยู่เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละเนาะเอาประมาณนี้นะถามในเรื่องผีนะโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมต้องไปถามมีอะไรอยากถามกันอีกไหมมีอะไรสงสัยไหมฮะไม่มีแล้วเพลินเลยเป็นเกมไหมเพลินเออ